ันไม่ใช่เคล็ดลับนะครับที่พวกสาวเหล่านี้จะปลูกมาตอนคืนเนื่องจากว่าช่วงเมษาที่ผ่านมามันร้อนจัด43องศาถึง45องศามันร้อนจริงๆก็เลยปลูกตอนคืนเนาะตอนคืนช่วงเย็นจนตั้งแต่5โมงถึง2ถึง3ถึง3ทุ่มกี่วันไปเนี่ย2วันป้าติ่งไม่ได้ปลูกมันแล้วครับรู้สึกว่าจะเป็นหนีกล้วยกับสมครับพี่น้องผมนักเกณฑ์กันมานะครับจริงครับแปลงนี้ปลูกวันที่เท่าไหร่3เมษายน3เมษายนวันนี้เอาวันนี้ไม่ใช่เหรอ1สิงหา1สิงหาก็เหลืออีก2วันจะครบ4เดือนนะฮะอีก2วันจะครบ4เดือนเดี๋ยวเราจะลองมาตรวจสุขภาพว่าเป็นยังไงเอาใกล้ๆเลยอ่ะตัวนี้ลองนี่ดูนี่หลังจากที่เราแต่งไว้2ต้นพี่น้องเหมือนคุ้ยเหมือนคุ้ยตอนนี้แตกยอดมา1 2 3 4 5 5ยอดนะฮะ5ยอดมา5ยอดเนี่ยฮะ1 1 2 3 4 5 5ยอดนะ5ยอดก็พยายามคุยๆนะฮะแต่ไม่อยากจะให้เด็ดนะฮะตอนนี้แสดงว่าอีก4วันนะฮะสังเกตว่าล่างๆนี่มันเริ่มร่วงนั่นหมายว่ามันเริ่มลงหัวครับพี่น้องการไม่มาไม่ได้ดูถึงไม่เคยคุยเลยค่ะ PM 01นะฮะของป้าติ่งนะรอผู้การก็ไม่กล้าคุยไม่กล้าคุยไม่เป็นไรวัดวันนี้เขาไม่ได้ไปอุดรเอาแท้เต็มที่เลยนะฮะเกษตรวัดนะฮะมีการรักเดี๋ยวสักวันต้องไปเดี๋ยวเราไปคุยของเกษตรวัดที่อุดรกันจะคุยเมื่อไหร่ส่วนเนี่ยนะคะโอ้โหก็ไม่เท่าไหร่นะพี่น้องนะหัวยังไม่ใหญ่ครับพี่น้องอีกตั้งกี่วันนะอีก3วันเนาะเอ้ยอีก2วันอีก2วันจะครบ4เดือนนะยังมีเวลาอีก8เดือนนะครับเดี๋ยวป้าติ่งครับเดี๋ยวจะต้องรอให้ฝนลงอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็ต้องใส่ปุ๋ยทางดินก็ใช้สูตร15 15 3ตัวนะครับผสมกับ00 60อัตราอย่างละ1ก็ใช้ power mix 2ถุงคุกเค้าใส่ไปเลยครับไร่ละประมาณ10กิโลนะเพราะตอนนี้เริ่มนะครับมันเริ่มลงหัวสร้างแป้งละเราจะเริ่มให้ปุ๋ยทางดินเนี่ยเมื่ออายุประมาณ4เดือน6เดือน8เดือนนะครับรอว่าฝนตกมาอีกทีนึงอ่ะหัวไม่เหมาะสมกับขนาดต้นเลยเนี่ยมันก็ยังว่านะฮะโอ้โหนี่ไม่กล้าคุยมันนั้นปฏิบัติไม่ต้องมาดูเห็นดินแตกต้องคุยอย่างใจเย็นนะฮะเพราะว่าป้าติ่งนี่ถือไม้อยู่ข้างหลังนะครับป้าติ่งว่าคุยอย่างกูกลัวขาดเลยคุยเองคอยจะโดนแผลปกติป้าติ่งจะเป็นคนใจดีไหมที่ใจจะชุนเฉียวนะฮะหลังจากที่คุยมันของป้าติ่งเริ่มเป็นแผลโอ้โหเกษตรวัดเกลีไม่กล้านะครับเอามาครับเราต้องเอาคัตสบายมาด้วยเดี๋ยวผมไปแฮมไว้ผมหยดนี่จะได้ใช้อีกแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วมั้งไม่ได้หยดตั้งนานตอนนี้ไม่ได้ใช้ไม่รู้จะได้ใช้อีกไหมเดี๋ยวออกก่อนเริ่มเป็นสวนแล้วใช่ไหมอุ้ยโดนสวนหมดเลยไม่แม่นจริงๆเว้ยโอ้โหไม่น่าเชื่อครับนี่คือป้าติ่งเริ่มปลูกสมนะครับหลังจากที่ราคามันตกต่ำก็เลยมาปลูกสมนะครับไม่ขายแล้วครับมันขายสมโอเคนี่พอตอนนี้ก็ปลูกมันเทศกันมันเทศป้ากลัวจังเลยจะเหลือเลยละบาทครับที่พี่น้องกังวลเหลือเกินในทฤษฎีของผมปลูกนอนปลูกเอียง45องศากลัวว่าข้างหลังมันจะไม่มีหัวนะฮะเดี๋ยวจะให้มาทำให้ดูนะฮะก็มันจะมีจริงหรือเปล่าก้วยเนี่ยนี่ครับพี่น้องเริ่มเห็นแล้วครับเริ่มเห็น2หัวแล้ว
มันไม่ใช่เคล็ดลับนะครับที่พวกสาวเหล่านี้จะปลูกมันตอนคืนเนื่องจากว่าช่วงเมษาที่ผ่านมามันร้อนจัด4-3องศาถึง4-5องศามันร้อนจริงๆก็เลยปลูกตอนคืนเนาะตอนคืนช่วงเย็นจนตั้งแต่5โมงอ่ะ2-3 ทุ่มกี่วันแปลงในปลูกกี่วัน2 วันตอนนี้ป้าติ่งไม่ได้ปลูกมันแล้วครับรู้สึกว่าจะเป็นหวีกล้วยกับสมโอ้โหที่เราเห็นนี่นะฮะเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะเอามากขนาดนี้เพราะว่าป้าติ่งบอกว่าถ้าปลูกอีกจะไม่ให้กินน้ำแล้วเพราะว่ามันเริ่มขาดนะฮะอ่ะเอ็กลองนับดิแบบนักมวยเดี๋ยวกล้องมาใกล้ๆเลยครับประมาณ2วันนะครับพี่น้องจะครบ4เดือนอ่ะนับ2 2แล้ว3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 2021ครับ22 23 24แล้วกำไรจะเป็น25นี่เอา24ก็พอนะแค่24ก็พออันนี้ก็ไม่นับอันนี้ทำใหม่ก็ไม่นับนะเอาแค่นี้พอนี่ก็ไม่นับนี่นี่ก็ไม่นับนะก็2โหลแล้วพี่น้องนะ2โหล2โหล2โหลถ้า2โหลโหล1กิโลก็24โลนะ 1,200 โอ้โหไม่อยากจะคิดเลย เห็นแล้วปีนี้กับปีที่แล้วเป็นไงมั้งปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วค่ะเหรอปีแล้วนะเรา15วันฉีดเนาะค่ะปีนี้10วันฉีด แล้วก็ผู้การปรับปรุงปรับสูตรด้วย โอ้โหแบบนี้ป้าติงอยู่ไหน สามารถป้าติงดีกว่าป้าติงป้าติงดูดูป้าติงแบกดูก่อนแล้วป้าติงดูของป้าติงนะป้าติงอีก2วันนะป้าติงนะจะครบ4เดือนเป็นไงมั้งก็ยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่โอ้โหพี่น้องยังไม่พอใจนะเนี่ยโอ้โหเหรอแล้วมันจะพี่น้องแปลงวิจัยหัวใหญ่กว่านี้โอ้แปลงวิจัยเขาคัดต้นถ่ายหรือเปล่าเขาเลือกให้ดูหรือเปล่ามันแค่ภาพบางภาพนะยังไม่พอใจนะยังไม่พอใจเนาะป้าติ่งจะทำแข่งก็เดี๋ยวเราก็จะปรับปรุงใหม่เนี่ยพี่น้องป้าติ่งฮะต้องผมต้องทำงานเพิ่มนะพี่น้องไม่พอใจก็เดี๋ยวด้วยความที่ว่าป้าติ่งไม่พอใจนะครับยังไม่สะใจยังไม่สะใจเดี๋ยวก็แปลงนี้นะฮะก็คงจะหลังจากเนี้ยเราก็จะเพิ่มทักษะสกิลกับอะไรกันเยอะๆนะมองไปหน่อยแม่งแตกหมดเลยโอ้โหเยอะแยะก็โอเคนะโอเคก็ถ้าเทียบกับปีที่แล้วกับวันนี้ก็ทิ้งห่างกันครึ่งๆแล้วป่ะเนาะทิ้งกันพอสมควรเลยเพราะว่าปีแล้วนี่ถ้าพูดถึงมันประมาณเกือบ4เดือนเนี่ยมันก็ทิ้งห่างพอสมควรเนาะป่ะเนาะพี่น้องครับสำหรับพี่น้องที่จะเข้ามาดูงานในไลน์ของป้าติ่งนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูงานได้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้ข้างล่างนี้สามารถโทรมาหาป้าติ่งได้ว่าจะป้าติ่งจะขอมาศึกษาดูงานหน่อยเป็นยังไงนะป้าติ่งก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำนะฮะคำแนะนำของป้าติ่งก็จะเป็นคำแนะนำแบบเชิงปฏิบัติการนะครับเชิงแบบทำไม่รู้ว่าป้าทำกับมือเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเนาะแล้วอาจจะไม่มีทักษะอะไรเยอะแยะมากมายก็ทำได้แค่นี้จะทำได้แค่นี้หรอทำได้แค่นี้นะก็อีก3วันอีก3วัน4เดือนทำได้แค่นี้พี่น้องนะยังไงก็ปรับปรุงฝีมือให้ดูดีนี่นะก็พยายามอยู่พยายามนะนะ4-3พี่น้องปลุกมากลางคืนคนดีเขาไปทำกันนะอย่างนี้เขาเรียกว่าป้าละนะก็ทำได้แค่นี้ยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านพี่พิสิทธิ์อย่าเพิ่งย่ามใจไปนะพิสิทธิ์นะพิสิทธิ์บอกพิสิทธิ์กับพิติแล้วก็พิสุนะฮะ3คนนี้อย่าเพิ่งย่ามใจไปป้าติ่งม้ามืดนะยังไม่พอใจนะนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับ4สาวทำได้แค่นี้มันเกือบ4เดือนยังไม่พอใจยังไม่พอใจนะได้แค่นี้วันนี้เราลาไปก่อนแล้วก็ได้อีกสัก 2-3 เดือนแล้วเรามาดูใหม่ว่าเป็นยังไงตอนนี้4เดือนได้แค่นี้4เดือนได้แค่นี้เองแล้วก็แรงได้ไม่เยอะ
แรงแรงด้วยโอ้โหแรงด้วยแค่นี้โอเคพี่น้องไปก่อนไปเลยครับ